ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้นี่เป็นวันสำคัญของฮ่องกงอีกวันหนึ่งเพราะว่านี่กำลังจะเป็นการตัดสินว่าคนที่สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นวันนี้จะเป็นฝ่ายที่รัฐบาลปักกิ่งสนับสนุนชนะเลือกตั้งหรือเป็นฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยกันแน่เรากำลังจะเห็นประชาชนคนฮ่องกงทั้งหมด 4,130,000 คนซึ่งลงทะเบียนเพื่อจะไปใช้สิทธิ์และเราก็จะเห็นครับเราก็จะเห็นแล้วครับว่าวันนี้แหละถึงแม้ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยแต่ว่ามีความสำคัญในแง่ของสัญลักษณ์ทีเดียวครับสิ่งที่เราจะเห็นวันนี้ก็คือการทดสอบพลังของคนใช้สิทธิ์ว่าผลเลือกตั้งวันนี้จะนำไปสู่อะไรบ้างวันนี้ทั้งหมดเลือกตั้งท้องถิ่นฮ่องกงนั้นมีทั้งหมด18เขตเลือกตั้งทั้งหมดมีที่นั่ง452ที่นั่งมีผู้สมัคร 1,090 คน 1,090 คนถือว่าเป็นการแข่งขันกันครั้งแรกในการเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ที่ลงทะเบียนมีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,130,000 คนและจำนวนทั้งหมดจาก452ที่นั่งใน18เขตนั้นจะมี117คนที่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีสิทธิ์นั่งอยู่ในคณะกรรมการที่เลือกผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงดังนั้นน่าสนใจมากว่าเอ๊ะจากนี้ไปนี่จะเกิดอะไรขึ้นมีการประท้วงกันมาอย่างรุนแรง6เดือนเต็มๆครับและวันนี้การประท้วงก็คงจะพักรบสักหนึ่งวันเพื่อจะนำไปสู่การใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งที่นั่นฝ่ายประท้วงฝ่ายต่อต้านรัฐบาลไม่ได้ต้องการที่จะระงับการเลือกตั้งนะครับเขาต้องการที่จะให้มีการไปใช้สิทธิ์เพราะว่าเขามั่นใจพอสมควรนะครับว่าถ้าประชาชนได้ใช้สิทธิ์น่าจะเป็นการตัดสินว่าประชาชนเลือกใครกันแน่และนี่แหละครับวันนี้จึงต้องจับตาดูให้เห็นชัดเจนนะครับว่ากระบวนการเลือกตั้งของฮ่องกงวันนี้จะนำไปสู่อะไรจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรหรือเปล่าเพราะว่าตัวโยชัวหว่องเองก็ออกมายืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยสมัครแล้วโดนห้ามครับโดยที่คนที่ห้ามเนี่ยบอกว่าเพราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์อำนาจเพราะว่ามีจุดยืนที่ไม่สนับสนุนการปกครองแบบฮ่องกงที่ทำมาเหตุผลที่น่าสนใจนะครับที่คณะกรรมการเลือกตั้งของฮ่องกงนั้นไม่ให้โยชัวหว่องสมัครทั้งที่โยชัวหว่องต้องการจะลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่นนี่แหละแต่ว่ากกต.ของฮ่องกงบอกว่าจับตาดูแล้วเฝ้าดูคุณสมบัติแล้วโยชัวหว่องเคยแถลงจุดยืนว่าฮ่องกงต้องมีนโยบายตัดสินอนาคตตัวเองซึ่งกกต.ฮ่องกงอ้างว่าเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักกติกาของการผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งลงรายละเอียดถึงขั้นนั้นโยชัวหว่องก็โวยวายครับโวยวายมาระยะหนึ่งแล้วล่ะตั้งแต่ยื่นขอลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองผ่านการทดสอบหรือผ่านกระบวนการตรวจสอบของกกต.ได้โยชัวหว่องก็ไม่ว่าอะไรครับก็เขียนลงใน Twitter เป็นระยะแล้วก็บอกว่านี่ไงไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองมีสิทธิ์รับเลือกตั้งได้
จึงเป็นสิ่งที่น่าติดตามนะครับถามว่าแล้วมันสำคัญอย่างไรในเมื่อจริงๆแล้วการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของฮ่องกงครั้งนี้ไม่น่าจะมีความหมายความสำคัญอะไรเท่าไหร่แต่ว่านี่แหละครับสัญลักษณ์ของการที่ประชาชน4ล้านกว่าคนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งก็แปลว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะทำให้เราประเมินสถานการณ์การประท้วงที่ฮ่องกงได้ถ้าผลออกมาฝ่ายประชาธิปไตยหรือฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยมีเสียงมากสมมุติว่า452ไม่ต้องมากครับสมมุติว่าได้สักครึ่งหนึ่ง200กว่าเสียงเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีบทบาทในคณะรัฐมนตรีของฮ่องกงเพราะว่านี่เป็นคล้ายๆกับอบต.ของฮ่องกงเนี่ยแต่ว่ามันก็สะท้อนถึงความรู้สึกของคนฮ่องกงและคนฮ่องกงนั้นเนี่ยถ้าออกมาลงคะแนนให้กับฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยครึ่งต่อครึ่งมันก็เป็นประเด็นปัญหาสำหรับรัฐบาลปักกิ่งแล้วล่ะครับเพราะว่ามันก็สะท้อนว่าสิ่งที่ฝ่ายเรียกร้องให้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งส.ส.และผู้บริหารในระดับชาติของตัวเองได้เนี่ยเขากำลังมีเสียงสนับสนุนมากมายมากกว่าที่ใครต่อใครคิดได้นี่แหละฉะนั้นผมถึงต้องจับตาวันนี้ครับว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโยโชวองก็ตั้งแต่เช้าแล้วครับออกไปที่คูหาเลือกตั้งและขึ้นทวิตเตอร์ขอให้ประชาชนคนฮ่องกงออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างเต็มที่เพราะว่าวันนี้จะเป็นวันตัดสินอีกชั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งว่าใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ที่กำหนดอนาคตของฮ่องกงการที่มีความคึกคักอย่างยิ่งในแวดวงของคนรุ่นใหม่ชนชั้นกลางในฮ่องกงตั้งแต่มีการชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นเนี่ยแสดงว่าความตื่นตัวทางการเมืองของคนฮ่องกงมีสูงมากและผู้สมัครที่เป็นฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยก็มีจำนวนไม่น้อยครับจาก 1,090 คนที่สมัครดูเหมือนว่าเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยพร้อมที่จะอาสาตัวเองมาเป็นฝ่ายที่จะอยู่ตรงกันข้ามกับฝ่ายรัฐบาลฮ่องกงซึ่งก็จะแปลว่าอยู่ตรงกันข้ามกับฝ่ายของปักกิ่งพอสมควรที่น่าสนใจคือทั้งฝ่ายประท้วงและฝ่ายรัฐบาลฮ่องกงนั้นเรียกร้องให้คนมาใช้สิทธิ์ครับและฝ่ายประท้วงนั้นก็ยุติการประท้วงอย่างน้อยวันนี้1วันเพื่อให้ประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันอย่างเต็มที่น่าสังเกตตรงนี้ครับต่างจากที่เราเคยเผชิญปัญหาการเมืองของเราก็คือมีการพยายามสกัดไม่ให้มีการเลือกตั้งถ้าจำได้แต่ครั้งนี้ของฮ่องกงนั้นทั้งฝ่ายผู้ต่อต้านรัฐบาลและฝ่ายที่เป็นรัฐบาลผู้จัดการเลือกตั้งนั้นขอให้ทุกคนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงซึ่งผมก็คิดว่ายุติธรรมพอสมควรนะครับเพราะว่านั่นแปลว่าเราก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินสิครับเราจะมายืนยันอ้างว่าเราเป็นประชาธิปไตยแต่ขณะเดียวกันเราไม่ยอมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงก็ไม่น่าจะถูกต้องนะครับวันนี้จึงเป็นวันที่ผมเชื่อว่าเรากำลังจะเจอและก็ได้เห็นภาพที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งปักกิ่งคิดอย่างไรและจะนำไปสู่การตกลงกับอเมริกาเรื่องของสงครามการค้าได้มากน้อยแค่ไหนหรือไม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเรากำลังเห็นอยู่และกำลังต้องการที่จะเห็นชัดเจนว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงเรื่องนี้ในการต่อต้านจีนโดยอ้างฮ่องกงหรือไม่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้จีนชักจะไม่แน่ใจว่าโดนัลด์ทรัมป์กับ
สมาชิกพรรคเดโมแครตที่อยู่ในคอนเกรสเนี่ยยืนอยู่ข้างเดียวกันหรือเปล่าเรื่องฮ่องกงเพราะว่ากฎหมายที่ออกมาโดยสภาสูงหรือวุฒิสภาวันก่อนนั้นเนี่ยพรรคทั้งพรรคดิพาร์ทเมนต์เกินของทรัมป์นี่ก็ลงมติให้นะครับไม่ต้องพูดถึงเดโมแครตละซึ่งเป็นคนที่ผลักดันให้มีการร่างและผ่านกฎหมายที่เรียกว่าเป็นกฎหมายเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพประชาธิปไตยของคนฮ่องกงขณะเดียวกันเราก็จะเห็นทั้งทรัมป์ทั้งสีจิ้นผิงผู้คล้ายๆกับว่าตอนนี้เรามาจับมือเพื่อหาข้อตกลงเฟสที่1ของการพักรบสงครามการค้าก่อนไหมและผมก็สังเกตดูว่าน้ำเสียงทั้งสองฝ่ายก็ดูเหมือนจะเบาลงว่าน่าจะทำได้แต่สำคัญก็คือต้องรอดูวันที่15ธันวาคมครับ15ธันวาคมคือเส้นตายเดิมที่โดนัลด์ทรัมป์ขีดเอาไว้ว่าจะเพิ่มภาษีของสินค้าจีนที่เข้าอเมริกาอีกรอบหนึ่งหลายแสนล้านเหรียญทีเดียวครับทั้งสองฝ่ายผมคิดว่าพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการเผชิญหน้าในวันที่15ธันวาคมอีกรอบหนึ่งมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้เห็นว่าความตึงเครียดนั้นจะข้ามไปสู่ปีใหม่ที่ทรัมป์ไม่ต้องการทำอะไรในตอนนี้เนี่ยก็เพราะว่าทรัมป์เห็นว่าขณะนี้ใกล้ระดับที่สินค้าจีนที่เข้าอเมริกาแพงขึ้นกว่าเดิมมากแล้วและในช่วงช้อปปิ้งคริสต์มาสปีใหม่นั้นทรัมป์ก็ไม่ต้องการให้คนอเมริกันต่อว่าต่อขานว่าเป็นคนที่ทำให้สินค้าแพงขึ้นและถ้าขึ้นอีกรอบหนึ่งสินค้าจีนซึ่งตอนนี้น่าไม่เพียงแต่ที่เข้ามาในเมืองนะครับสินค้าจีนที่ซื้อขายออนไลน์เนี่ยก็จะแพงขึ้นด้วยน่าสนใจนะครับว่าแล้วคนอเมริกันที่ซื้อสินค้าจีนผ่านออนไลน์เนี่ยภาษีนี่เสียกันยังไงถ้าซื้อออนไลน์ถูกกว่าก็อาจจะเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาก็ได้วันนี้ที่ผมชักชวนให้คนที่ติดตามข่าวสารดูว่าจะมีอะไรที่ควรจะติดตามไหมเมื่อผลการเลือกตั้งท้องถิ่นเย็นนี้ก็คงจะรู้ล่ะครับว่าจาก452ที่นั่งใน18เขตเลือกตั้งผู้ชนะจะเป็นฝ่ายไหนกี่คนตอนนี้ก็มีแค่2ฝ่ายครับฝ่ายกลางๆคงไม่มีฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลปักกิ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยและฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นก็แน่นอนครับมีข้อเรียกร้อง5ข้อเป็นอย่างน้อยหนึ่งในนั้นก็คือนอกเหนือจากการขอให้ระงับกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างถาวรแล้วเนี่ยก็ยังขอให้มี universal suffrage คำนี้มีความหมายนะครับ universal แปลว่าสากล suffrage ก็คือสิทธิของการหย่อนบัตรสิ่งที่คนฮ่องกงกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยต้องการก็คือขอให้มีการนำไปสู่โอกาสที่คนฮ่องกงจะได้ใช้สิทธิ์เต็มที่ทุกคน1สิทธิ์1เสียงไม่ใช่เป็นลักษณะที่ทุกวันนี้ก็คือปักกิ่งคัดสรรมาก่อนทั้งส.ส.และทั้งผู้บริหารสูงสุดเสร็จแล้วก็เป็นการให้ประชาชนคนฮ่องกงเลือกอีกทีนึงคนฮ่องกงถือว่าการทำเช่นนี้เนี่ยเป็นการไม่ให้เกียรติกันเป็นการทำให้เห็นว่าปักกิ่งยังครอบงำการเมืองทุกส่วนของฮ่องกงอย่างเต็มที่นี่แหละครับคือประเด็นปัญหาที่วันนี้จะมีสัญญาณอะไรหลายๆอย่างที่จะนำไปสู่ประเด็นที่ว่าการประท้วงในฮ่องกงนั้นจะจบลงอย่างไรหรือจะจบลงหรือไม่ผลการเลือกตั้งเนี่ยทุกฝ่ายจะยอมรับไหม
ถ้าทุกฝ่ายยอมรับก็แปลว่าเสียงประชาชนคนฮ่องกงนั้นพอบอกออกไปว่าต้องการเช่นนี้ก็ควรที่จะจบแปลว่าถ้าเสียงส่วนใหญ่วันนี้ที่นั่งส่วนใหญ่เป็นของฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยก็สะท้อนว่าประชาชนคนฮ่องกง4ล้านกว่าคนนั้นตัดสินละในระดับที่ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรเพราะว่า1เสียง1 man 1 vote และถึงแม้ว่าฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยจะไม่ได้เกินครึ่งสมมติว่าได้จาก452เนี่ยได้สัก150ที่นั่งเนี่ยก็มีน้ำหนักนะครับก็มีน้ำหนักพอสมควรว่าเสียงของคนฮ่องกงส่วนไม่ต้องถึงกับส่วนมากแต่ส่วนที่มีความหมายเนี่ย 30% 40% เนี่ยก็ควรจะต้องฟังให้ชัดเจนด้วยนี่คือประเด็นปัญหาที่ผมคิดว่าเราน่าจะนำมาติดตามและวิเคราะห์ครับแต่ถ้าหากว่าฝ่ายที่โปรปักกิ่งชนะเป็นเสียงส่วนใหญ่รัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลฮ่องกงภายใต้การนำของแคร์รีหลัมก็คงจะถือว่าจบสิ้นจบสิ้นในที่นี้หมายความว่าฝ่ายประท้วงไม่มีความชอบธรรมที่จะเรียกร้องอะไรมากไปกว่านี้เพราะจะว่าไปแล้วที่ผ่านมาเราก็ไม่สามารถจะบอกได้ครับว่าคนฮ่องกงกี่เปอร์เซ็นต์ที่อยู่ฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยและคนฮ่องกงกี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการที่จะยังอยู่ข้างปักกิ่งหรือกี่เปอร์เซ็นต์ที่อยู่กลางๆคืออาจจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นว่าฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกมากเกินไปหรือเปล่าเอาแบบเดิมคือเอาแบบที่ทำอยู่ให้ปักกิ่งมีสิทธิ์มีส่วนบ้างให้คนฮ่องกงมีสิทธิ์มีส่วนบ้างแบ่งกันไปเนี่ยก็อาจจะมีจำนวนนั้นนะครับซึ่งที่น่าสนใจคือยังไม่มีใครเคยทำโพลในฮ่องกงให้เราเห็นว่าคนฮ่องกงจริงๆคิดอย่างไรกับเรื่องการเมืองสิทธิของตัวเองแต่ผมก็เชื่อครับว่าผลเลือกตั้งวันนี้จะนำไปสู่การวิเคราะห์หลายแง่หลายมุมทีเดียวครับไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ในสภาฮ่องกงไม่มีฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับมีจำนวนหนึ่งแต่ไม่มากพอและก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นหอกข้างแคร่ของการเมืองอเมริกฮ่องกงทีเดียวเพราะหอกข้างแคร่นี้ไม่ถึงกับมีเสียงดังแต่ก็สามารถที่จะสกัดกั้นการทำงานของฝ่ายที่โปรปักกิ่งได้พอสมควรทีเดียวครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเราจำเป็นต้องจับตาดูและจะได้เข้าใจว่าการเมืองฮ่องกงจะนำไปสู่อะไรบ้างที่ถามเข้ามาว่าใช่ไหมโยชัวหว่องไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ใช่ครับน่าสนใจมากกรณีของโยชัวหว่องเพราะว่าเขาก็โวยวายว่าเขาถูกกลั่นแกล้งและทำไมเขาต้องถูกห้ามครับคุณสมบัติตรงไหนล่ะที่โยชัวหว่องถูกกกต.ของฮ่องกงบอกว่าไม่มีสิทธิ์เหตุผลทางการนะครับบอกว่าเพราะว่าโยชัวหว่องเรียกร้อง self determination แปลว่าให้ประชาชนตัดสินอนาคตของตัวเองซึ่งกกต.ฮ่องกงบอกว่าการที่โจโชหว่องมีจุดยืนเช่นนี้ไม่ตรงกับรัฐธรรมนูญของฮ่องกงที่ยืนยันว่าใครก็ตามแต่ที่สมัครไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นจะต้องประกาศที่จะเคารพในความเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนเพราะ One ChinaTwo systems หรือ1ประเทศ2ระบบถือว่าฮ่องกงเป็นส่วนหนึ่งของจีนดังนั้นถ้าใครที่เรียกร้องให้ฮ่องกงเป็นตัวของตัวเองไม่ขึ้นอยู่กับปักกิ่งแปลว่าคนนั้นไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสมัครรับเลือกตั้งนี่ครับนี่คือประเด็นที่ทำให้ก็น่าสงสัยอยู่ว่าแล้วโจโฉหว่องประกาศเช่นนั้นจริงหรือว่าผมถือว่าฮ่องกงต้องตัดสินชะตากรรมของตัวเอง
ต้องไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งถ้าดูติดตามข่าวก็น่าจะใช่นะครับโยโชวองก็จะพูดเรื่องนี้ตลอดเวลาดังนั้นก็ทำให้กกต.ของฮ่องกงซึ่งแน่นอนล่ะย่อมแต่งตั้งโดยรัฐบาลของฮ่องกงภายใต้การนำของแคร์รีลัมก็ต้องมองว่าถ้าหากโยโชวองสมัครรับเลือกตั้งก็อาจจะกลายเป็นประเด็นในช่วงหาเสียงก็ได้จะสร้างความแตกแยกไหมจะเป็นการท้าทายกฎหมายไหมจะทำให้รัฐธรรมนูญของฮ่องกงดูไร้ความหมายไหมแต่เช้านี้ครับตั้งแต่เช้าผมก็เห็นโยโชวองเนี่ยไปเดินเล่นหน้าคูหาเลือกตั้งแล้วครับเป็นคูหาเลือกตั้งที่ใกล้บ้านเขาและเขาก็ขึ้นทวิตเตอร์ตั้งแต่เช้าเหมือนกันเรียกร้องให้ผู้คนไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงและบอกครับว่าขอให้เสียงของประชาชนคนฮ่องกงนั้นดังกระหึ่มไปทั่วเพื่อที่จะสามารถทำให้ปักกิ่งได้ยินดังๆส่งสัญญาณดังๆไปสู่รัฐบาลกลางของประเทศจีนว่าผู้เรียกร้องเสรีภาพประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงนั้นน่าที่จะต้องเป็นคนที่ทำทุกอย่างผ่านกระบวนการเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งที่ฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงบอกว่าระงับการประท้วงเพื่อจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นเนี่ยก็ต้องการที่จะยืนยันว่าในท้ายที่สุดคนฮ่องกงเนี่ยก็ต้องการให้กระบวนการเลือกตั้งกระบวนการประชาธิปไตยอย่างสันติไร้ความรุนแรงนั้นเป็นวิถีชีวิตของคนฮ่องกงมิใช่เป็นการใช้ความรุนแรงอย่างที่คนบางกลุ่มไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประท้วงหรือฝ่ายตำรวจได้กล่าวหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งใช้ความรุนแรงในการแสดงจุดยืนของตัวเองวันนี้ติดตามนะครับค่ำเย็นนี้เราคงจะเห็นผลเลือกตั้งและผมจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าผลการเลือกตั้งออกมาเป็นอย่างไรฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายประชาธิปไตยนี่ผลการหย่อนบัตร4,100,000คนของฮ่องกงวันนี้ซึ่งต้องถือว่ามากนะครับเพราะว่าประชากรฮ่องกงนั้นเนี่ยมีจำนวนก็ประมาณนี้แหละครับประมาณ 4-5 ล้านคนแต่ที่ไปลงทะเบียนถึง4ล้านคนแล้วเราก็ต้องดูว่าจะมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่แต่ผมเชื่อครับว่าวันนี้คนใช้สิทธิ์ฮ่องกงจะสูงมากสูงมากทั้งฝ่ายที่ต้องการให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้ส่งสัญญาณไปให้จีนกับฝ่ายที่ต้องการให้ทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมก็คงจะเป็นการยื้อกันให้เห็นว่าตกลงฝ่ายไหนได้เสียงส่วนใหญ่ของคนฮ่องกงกันแน่เลือกตั้งเล็กๆ เลือกตั้งท้องถิ่นแต่มีความหมายระดับชาติและระดับโลกอย่างนี้ไม่จับตาไม่ได้แล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud